สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของการนำตัว differential equation มาใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมนะครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของ application ของตัว first order นะครับแล้วก็ตัวหลักๆมันจะเป็น first order เป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมี simple higher order บ้างนะครับเป็น2หรือ3นะครับน่าจะมีแค่2นะครับdegree 2ในการใช้ในงานวิศวกรรมของเรานะครับผมก็ขอเนี่ยยกตัวอย่างตัว hanging cable นะครับซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกที่วิศวกรโยธาเราใช้ในการศึกษานะครับก็เป็น suspension bridge นะครับเป็นสะพานแขวนนั่นเองนะครับสะพานแขวนก็จะมีระบบตามรูปนี้นะครับมีตัวขออธิบายระบบก่อนแล้วกันก็จะมีตัวแผ่นพื้นซึ่งเป็นแผ่นพื้นที่รถวิ่งนะครับเป็นเด็กซ์นะครับหลักๆแรงจากเด็กซ์เนี่ยจะห้อยอยู่ด้วยแฮงเกอร์นะครับตัวสลิงที่เป็นแฮงเกอร์ตัวนี้แฮงเกอร์ก็จะไปถ่ายโหลดไปที่เคเบิลด้านบนเพราะฉะนั้นตัวแฮงเกอร์จะฟอร์สก็จะโดยน้ำหนักตัวมันเองนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวเด็กซ์ด้วยก็จะน้ำหนักก็จะพุ่งลงอย่างเงี้ยนะครับทายโหลดเป็นโหลดแรงกระจายนะครับ distribute load ให้กับตัวเคเบิลนะครับเคเบิลด้านบนนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตวาดเป็นโหลดละกันของตัวแฮงเกอร์ที่กับ Dex นะครับตัวเคเบิลก็จะรับยูนิฟอร์มไม่ใช่ยูนิฟอร์มอันนี้ก็อาจจะเป็น distribute load นะครับหรือบางทีอาจจะ assume เป็นยูนิฟอร์มก็ได้ความง่ายในการวิเคราะห์นะครับแล้วเคเบิลนี่ก็จะห้อยอยู่ที่ support 2ด้านนั่นคือ support ตัวนี้คือ support 2ด้านตัวนี้นะครับ support ตัวนี้เป็น pier นะครับเป็น pier ก็จะเป็นเสาเป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็วางบน support ตัวนี้เป็นแรงอัดแรงกดที่ pier ไปลงที่ตัว anchor นะครับหรือต่อหม้อที่เป็นสมออยู่ด้านล่างครับตัวนี้อันนี้คือระบบของตัวเคเบิล suspension bridge นะครับที่เราต้องออกแบบวันนี้ก็คือเราจะพูดกันถึงที่ตัว hanging cable เป็นหลักนะครับคือตัวบนเนี่ยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า hanging cable ความสำคัญของ hanging cable ก็คือโหลดทั้งหมดอ่ะจะมาอยู่ที่ hanging cable ก่อนที่จะถ่ายไปสู่ pier แล้วก็ anchorครับของตัวสะพานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอตัวเคเบิลเนี่ยขาดก็คือพันสะพานพังอ่ะนะครับพังแน่นอนเลยนะครับตัวแฮงเกอร์เนี่ยถ้าขาดสัก1ตัวสะพานก็ยังอยู่ได้นะครับก็อาจจะมีเสียเสถียรภาพไปตรงตำแหน่งนั้นนะครับเด็กซ์อาจจะห้อยแต่ว่าตัวเคเบิลจะยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเคเบิลขาดสะพานด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะเอียงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์เคเบิลก็สำคัญมากนะครับมาดูกันที่การดีไซน์เคเบิลผมถอดตัว free body diagram ของเคเบิลเนาะตัวบนเนี่ยตัวบนไอ้ตัว hanging cable ออกมาเป็น free body diagram ตามรูปนี้นะครับระยะผมขออธิบายระยะก่อนระยะจากจุด A นะครับจุดที่ support ก็คือตัวที่ pier นะครับตัวที่จะลงคอลัมน์นะครับตัวที่จะลงคอลัมน์มันอาจจะอยู่ต่างระดับกันหรืออยู่ระดับเดียวกันก็ได้ระดับ A กับ B เนี่ยนะครับถ้าอยู่ระดับเดียวกันนะครับแสก2ข้างจะเท่ากันแสกก็คือระยะ HA กับ HB เนี่ยก็คือระยะจากซัพพอร์ตไปถึงตัวที่ตัวเคเบิลมันเกิดเขาเรียกว่าตกท้องช้างนะครับหรือว่าเกิดการเสียรูปเป็นรูปโค้งเนี่ยเนื่องจากน้ำหนักของตัวมันเองเนี่ยหรือการน้ำหนักที่มันรับเนี่ยนะครับที่จุด O คือจุดต่ำที่สุดเนี่ยจากจุด O ระยะจากจุด O ถึงจุดซัพพอร์ตเราเรียกว่าแสกนะครับแสกHA กับแสก HB ถ้าเท่ากันแสดงว่าไอ A กับ B เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันตัว LA ก็คือระยะจากจุดที่เกิดท้องช้างนะครับตรงท้องช้างตรงนี้จุด O เนี่ยถึงซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ LB ก็คือจาก O ถึงจุด B นะครับถ้าเราตั้งแกน XY นะครับหรือกำหนดศูนย์ศูนย์ให้อยู่ที่ตรงสโลปของตัวเคเบิลตัวนี้สโลปเป็น0นะครับเราตั้งตรง x กับ y ที่ตรงที่สโลปเป็น2หรือตรงที่ dy by dx เท่ากับ0หรือตรงนั้นก็คือตรงตำแหน่งที่ตกท้องช้างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแรงกระจายครับแรงกระจายเท่าตลอดความยาวของเส้นเชือก1แรงกระจายนี่ก็จะมาจากน้ำหนักของมันเองแล้วก็น้ำหนักของแฮงเกอร์นะครับเราก็จะมาแปลงเป็น wx นะครับเป็นแรงกระจายโอเคถ้าเกิดเราพิจารณาตัดไอตัว
ผมตัดเซกชันเนาะตัดตัวนี้ออกมานะครับตัดที่ตรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับของตัวเคเบิลนะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับเป็น FBD ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือนี่เคเบิลสีดำนี่คือเคเบิลนะครับแรงตรงนี้คือตำแหน่งที่ตกท้องช้างนั่นเองจุด O นะครับแรงทางด้านซ้ายตัดมาปุ๊บจะมีแรงมีฟอร์สอันหนึ่งเรียกว่า H นะครับเป็น tension นะครับด้านขวาก็มีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันมีมุมเนาะถ้ามีมุมเราเรียกว่าตัว T นะครับถ้ามันอยู่ในแนวราบซีต้าเท่ากับศูนย์เรียก H นะครับด้านซ้ายด้านขวาเราเรียก tension เหมือนกันนะครับ tension มี2ด้านนะครับเส้นประคือเส้น deformation shape ของตัวcable นะครับy ตั้งแกน y อยู่ตรงนี้แกน x อยู่นี่นะครับแรงกระจายเกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าถ้าเคเบิลตัวนี้รับโหลดอยู่รับแรงนะครับรับแรงนะครับอยู่3แรงก็คือแรงที่1นะครับ h ตัวนี้คือแรงที่1แรงที่2คือแรง t นะครับแรงที่3คือ distribute load นะครับ horizontal tension นะครับ and h นะครับแล้วก็ tension force t 2นะครับแล้วก็portion ของ distribute load ก็คือตัวนี้นะครับ1 2 3เนี่ยนี่คือโหลดที่จะทำไปนะครับในส่วนของ distribute load เนี่ยเราตัดตั้งแต่0ถึง x เนาะตรงนี้คือ x จากตัวนี้มาถึงเนี่ยตรงนี้คือ x นะครับเป็นค่า x ใดๆอ่ะนะครับมีค่า distribute load ก็จะอินทิเกรตถ้าจะหาขนาดมันก็จะอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง x นะครับก็คือ0ถึง x ดังนั้นตัวเนี้ยถ้าอินทิเกรตแล้วนะครับก็จะเป็นค่าเป็นตอนแรกมันก็จะเป็นต่อเมตรนะครับตัว wx เนี่ยแต่พออินทิเกรตหาค่าแล้วมันก็จะกลายเป็น result นะครับหรือแรงรับนั่นเองก็จะเป็น w ใหญ่เป็น force นะครับ apply ที่ตรงไหน apply ที่ centroid อย่างที่เราเรียนในวิชา static มาแล้วโหลดนะครับถ้า integration แล้วโหลดรวมนะครับหรือแรงรับนั่นเองตัว wx นี่คือแรงรับจะกระทำที่ centroid ต้องหา centroid ของตัวโหลดด้วยนะครับถ้ามันเกิดเป็นยูนิฟอร์มก็อยู่ตรงกลางอ่ะนะครับโอเค wx ใหญ่คืออินทิเกรชันฟอร์สของตัว wx เล็กนะครับอันนี้คือ3แรงที่กระทำกับ fbd ตัวนี้ก็นี้ก็เป็นเราเรียกว่าเป็น f free body diagram ของตัวเคเบิลนะครับมาจาก free body diagram ตะกี้นะครับตัวนี้เนาะ free body diagram ตัวนี้เราซัมใช้กฎของนิวตันนะครับก็ summation fx นะครับกับ summation fy นะครับทางด้าน x มีแรงอะไรบ้างแรงมีอยู่2ด้านนะครับแรงทางด้านซ้ายกับแรงทางด้านขวาแรงทางด้านขวาก็แตกแรงผ่านมุมนะครับแตกแรงผ่านมุมก็เป็น cos แล้วก็ลบ h ก็คือแรงด้านทางด้านซ้ายเท่ากับ0นะครับเป็นสมการที่1 summation y ก็ t ก็เหมือนกันทีทางด้านขวานะครับ tx ก็แตกไม่ผ่านมุมก็ได้ size นะครับแล้วในแนวดิ่งก็จะมี resultant force นะครับก็คือแรงรับที่เกิดจากตัว distribute load นะครับทิศทางกลับกันก็เป็นลบนะครับไอตัวแรงรับเนี่ยมันก็เกิดจากการหาพื้นที่ใต้กราฟของตัวที่เฉดไว้ตะกี้ก็คือตัวที่แรงเงาเนาะแรงกระจายที่แรงเงาตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเฉดนะแรงเงานะครับเฉด area ตัวนี้ก็คือ integration นั่นเองหาพื้นที่คือ integration ตั้งแต่0ถึงอะไรครับ x นะครับของ wx เล็กมี2สมการตัวนี้เราต้องการหาค่าอะไรครับเราต้องการกำจัดตัว tx ออกไปนะครับเราเอาสมการที่1ตั้งครับย้าย h นะครับมาด้านขวาก่อนแล้วก็สมการที่2ครับย้าย wx มาด้านขวากับเครื่องหมายเนาะแล้วก็จับสมการที่1ตั้งหารด้วยสมการจับสมการที่2ตั้งหารด้วยสมการที่1นะครับสมการที่2อยู่ข้างบนหารด้วยสมการที่1ก็จะกลายเป็นด้านซ้ายเนาะก็จะกลายเป็น t sin ซีต้าหารด้วย t cos ซีต้านะครับจะเท่ากับอีกด้านนึงนะครับก็คือ wx ตัวนี้เนาะหารด้วย h นะครับตัว t ก็จะตัด t ไปเราก็จะทำการกำจัดตัว t ไปได้ตัวแปรไปได้1ตัวจะเหลือตัวแปรแค่ตัวนี้ก็เหลือ3เนาะมีซีต้าด้วย wx h นะครับจากตัวนี้ sin ส่วน sin ซีต้าเนาะ sin ซีต้าส่วนด้วย cos ซีต้านะครับตัวนี้คือแทนตัวนี้คือแทนซีต้าเราเปลี่ยนเป็นแทนแล้วนะครับตัวด้านขวายังเหมือนเดิมก็กลายเปลี่ยนเป็นแทนนะครับแทนซีต้าเท่ากับwx หาร h
ตามกฎของสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวทวนนิดนึงถ้าเรามีมุม y มุม x แล้วก็ด้านยาวเนาะมุมนี้เป็นมุมซีตาแทนซีตาก็คือ x ส่วน y ตรงนี้เป็น dx ละกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการหามุมซีตาก็คืออะไรครับคือแทนซีตาเท่ากับ dy by dx นะครับเช่นเดียวกันตะกี้ก็คือถ้าเราตัดส่วนพอชั่นเล็กๆทางด้านแกน x มาแล้วก็คือ0ถึง x นะครับด้าน y ก็จะเป็น dy นะครับเพราะฉะนั้นแทนซีตามุมของมุมบิดของตัวเคเบิลนะครับก็จะเท่ากับสโลปของมันนั่นเองก็คือ dy by dx นะครับ dy by dx เพราะฉะนั้นเราเอาตัว dy by dx มาใส่ตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนซีตาแทนตรงนี้เข้าไปแทนตัวแทนซีตานะครับพุท dy by dx ตัวนี้แทนเข้าไปตรงนี้จะได้เป็น dy by dx เท่ากับ wx ส่วน h นะครับจากนั้นนะครับโอเคไปต่ออีกแผ่นนึงเมื่อเราได้ตัว dy by dx ตะกี้แล้วนะครับไปต่อนะครับไปต่อที่ตัวintegration ตะกี้เนาะเราต้องการเปลี่ยนตัวนี้เนาะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นanti integration ตัวนี้เราก็คือการดิฟ y เลยเองตัวนี้นะผมขอ dwx นะครับ dwx ก็จะได้เป็นอะไรครับเท่ากับ d by dx เนาะก็จะได้เท่ากับ wx anti ตัวนี้นะครับจะแก้ดิฟตัวนี้จะแก้ integration ตัวนี้ก็ดิฟมันดิฟด้านซ้ายก็ตัวขวาก็จะหายไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดิฟสมการตัวนี้อีก1ครั้งนะครับดิฟสมการตัวนี้1ครั้งนะครับจะได้จากเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนจากตัว wx ใหญ่นะครับกลายเป็น wx เล็กนะครับกลายเป็นแรงกระจายนะครับดิฟฟอร์สได้แรงกระจายดิฟฟอร์สได้แรงกระจายเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากตัวนี้ให้เป็นแรงกระจายก็คือดิฟสมการตัวนี้ครั้งหนึ่งก็นะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ดิฟสมการตะเกียบ1ครั้งนะครับดึง h ออกมาก่อนแล้วก็ดิฟ1ครั้งก็จะกลายเป็นแรงกระจายเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับ2ของ y ตัวนี้เนาะจะเท่ากับแรงกระจายหารด้วย h คือแรงตึงนะครับแรงตึงในแนวราบที่อยู่ทางด้านซ้ายของตัวเคเบิลนะครับในแรงตึงที่อยู่ในแนวราบเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวนี้มาละดังนั้นถ้าเราสมมุติว่าไอ้แรงกระจายตัวนี้เป็นยูนิฟอร์มคืออะไรครับก็คือสมมุติว่ามีบีมอยู่2อันมีบีมอยู่อันนึงเป็นตรงนี้เป็นฟิกแล้วกันนี่เป็นโรลเลอร์มีแรงกระจายก็คือแรงที่มันยูนิฟอร์มนะครับดิสทริบิวต์ตัวเนี้ยคําว่ายูนิฟอร์มคือมันคือแรงที่มีขนาดเท่ากันตลอดนะครับตรงนี้ W ด้านนี้ก็ W นะครับเพราะฉะนั้นจะหาแรงรับ W ใหญ่ก็คือเอา W คูณด้วย X W ใหญ่นี่คือ W เล็กคูณด้วย X นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นแรงกระจายเพราะฉะนั้นเขาสมมตินะครับอันนี้เขาสมมติว่าให้แรงกระจายตัวนี้เป็นยูนิฟอร์มก็คือ W เล็กเหมือนที่เราเรียนใน Structure Analysis นะครับDifferential Equation จากด้านบนตัวนี้ที่เป็นแรงกระจาย WX เป็นฟังก์ชันของ Xก็จะกลายเป็นฟังก์ชันที่มันคงที่นะครับเพราะว่ามันเป็นยูนิฟอร์มแล้วก็จะเป็น W เล็กคูณหารด้วย H นะครับเราต้องการหาอะไรครับเราต้องการแก้สมการตัวนี้นะครับเราก็จะสิ่งที่เราจะรู้อันนึงก็คือตัว initial condition ถ้ากลับไปดูรูปของ Liberty diagram ตัวนี้ที่จุด0นะครับที่ x เท่ากับ0สโลปเป็น0ครับแล้วก็ y เป็น0ด้วยนะครับที่ x เป็น0สโลปเป็น0แล้วก็ y เป็น0ด้วยนะครับก็คือจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของตัวเคเบิลนะครับที่เราตั้งแกนไว้ดังนั้นถ้าเราจะแก้สมการนะครับเราก็จะมี initial condition ตัวนี้ในการหาค่า constant นะครับนี่มี3ตัวก็คือจับทีละคู่นะครับจับทีละคู่ก็จะหาได้2ครั้งก็จะได้แก้ constant ได้2ตัวนะครับเอามาanti derivative ตะกี้ก็คือการ integration ครั้งแรกนะครับตะกี้ w ส่วน h integration ครั้งแรกได้ x นะครับได้ x มาตะกี้ตัวนี้มาจากไหนก็คือมันเป็น d กำลัง2เนาะ d กำลัง2 y by dx ตัวนี้เนาะเท่ากับ w
ส่วน h ก็ย้าย dx ตัวนี้มานี่แล้วก็อินทิเกรตนะครับอินทิเกรต2อันนะครับตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ได้ dy นะครับอันนี้ก็ได้อุ้ยเท่ากับ dy เท่ากับตัว w ส่วน h แล้วก็ x แล้วก็บวก4นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ dx ตัวนี้โอเคไหมครับตัวนี้ไม่ต้องย้ายไปก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ย้ายไปอันนี้หายไปแล้วอันนี้จะเหลือ dx อันนี้มัน d กำลัง2เนาะนี่ก็ dx นะครับโอเคมันก็จะได้เป็นตัวเนี้ยนะครับ constant c หาได้จากอะไรครับ initial condition ที่ผมบอกไปตะกี้เอาตัวแรกก่อนก็เอาตัวความชันมาก่อนความชันเป็นศูนย์ที่ x เท่ากับ0ใส่เข้าไปครับตัวนี้ยังเป็นความชันอยู่เนาะเพราะมันเป็นความชันตัวนี้ใส่ตัวนี้0นะครับแล้วก็ x 0เพราะฉะนั้น c เท่ากับ0ครับ c เท่ากับ0หายไปก็จะเหลือแค่เนี้ยนะครับจะเหลือสมการ dy by dx เท่ากับ w h คูณ x นะครับค่า constant c หายไปแล้วนะครับ integration อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแก้ตัวนี้นะครับ integration อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น x กำลัง2นะครับทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเนี้ยนะครับก็จะกลายเป็น w ส่วน h นะครับ x กำลัง2กำลังเพิ่มอีก1แล้วก็หารด้วยเอากำลังมาหารนะครับก็จะได้เป็น y เท่ากับ w ส่วน 2h คูณ x กำลัง2แล้วบวก d แล้วก็ทำเช่นเดียวกันครับตัวนี้ y เท่ากับ0 x เท่ากับ0อันนี้คือ initial condition ที่เรามีที่กำหนดไว้ตาม free body diagram เนาะตัวนี้มาจากอะไรครับมาจาก FBD เนาะ initial condition ตัวนี้มาจาก FBD นะครับd ก็หาได้ก็แทนค่าไปครับ y เท่ากับ0 x เท่ากับ0เพราะฉะนั้น d เท่ากับ0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น d ก็ไม่มีตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ก็ตัดไปนะครับทั้ง d ทั้ง4นะครับจะเหลือสมการแค่ตัวชุดนี้กับชุดนี้นะครับ2ตัวนะครับสรุปก็คือถ้าจะหาตำแหน่ง y ก็จะได้สมการที่4ถ้าจะหาสโลปก็จะเป็นสมการก่อนหน้านะครับก็จะเป็นสมการก่อนหน้าถ้ามาดูระยะแสกครับระยะแสก HA กับ HB สามารถหาได้จากสมการที่4ตัวเนี้ย4เนาะระยะแสกคืออะไรครับระยะแสกก็คือตัว x นะครับตัว x กับตัว y นั่นเองระยะแสกคือตัว y ระยะทางด้านแกน x คือตัว x ถ้าที่ตำแหน่งลบ a ลบ LA เท่ากับไปดูรูปนิดนึงครับระยะรูปหน้านี้นะครับนี่รูปนี้ระยะแสกถ้าตรงนี้เป็น0 0เนาะจุด A ก็คือลบ LA มาทางซ้ายเป็นลบเนาะมาทางขวาเป็นบวกอันนี้บวก LB นะครับที่ลบ LA SA นะครับ y เป็นบวกที่บวก LB นะครับ y เป็น HB นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้มาก็เป็นคล้ายๆเป็น boundary condition ของโจทย์นะครับเอามาช่วยนะครับเช่นเดียวกันเราเอาเนี่ยชุดเนี้ย x เท่ากับลบ LA กับ y เท่ากับ HA ทางด้านซ้ายเนาะนี่ทางด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายอันนี้ขวานะครับเอาซ้ายใส่ไปในสมการที่4ก่อนซ้ายใส่ไปในสมการที่4เพราะฉะนั้น y เท่ากับ HA แล้วก็ x เท่ากับลบ LA ยกกำลัง2ลบหายไปนะครับเสร็จแล้วจะได้สมการตัวนี้ก็คือระยะแสกจะเท่ากับแรงกระจายนะครับ uniform distribute load หารด้วย 2h คูณด้วยระยะตำแหน่งของมันนะครับก็ยกกำลัง2นะครับเช่นเดียวกันทางด้านซ้ายก็เหมือนกัน hb เท่ากับเป็นฟังก์ชันของ lb เหมือนกันกลับได้นะครับตัวนี้มันกลับกันได้โดยตรงตัวนี้เนาะมันเป็นฟังก์ชันคูณเราเอา h มาไว้ด้านซ้ายเอา ha มาไว้ด้านขวาได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือแรงตึงมันเท่ากันเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ย2สมการนี้จับมาเท่ากันได้ตามสมการตัวล่างเนี่ยนะครับจับมาเท่ากันปั๊บมันจะตัดได้2หายไป w หายไปเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ la กําลัง2หารด้วย ha เท่ากับ lb กําลัง2หาร hb มันเป็นฟังก์ชันกันก็จะไม่เกี่ยวกับถ้าฟังก์ชันที่5ตัวนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับตัวยูนิฟอร์มและมันจะขึ้นอยู่กับระยะแสกกับตําแหน่งของตัวตำแหน่งที่เราพิจารณาคือ LA LB นะครับจากตัวนี้ถ้าเราต้องการหาแรงตึงใน
แรง tension นะครับที่จุดใดๆนะครับใช้สมการที่1 2ก็คือกลับไปอันบนอ่ะตัวนี้จาก free body diagram นะครับ balance free body diagram อันนี้ก็ summation f f x นะครับตัวนี้ summation f y นะครับตัวนี้อะไร summation f x เนาะตัวนี้ summation f y เท่ากับ0เนาะแล้วก็ย้ายข้างย้ายข้าง h มาด้านขวาเฉยย้ายข้าง w x มาด้านขวาจากสมการ2ตัวนี้นะครับเราจับจะแก้สมการอ่ะนะครับเราก็ต้องใช้พีชคณิตแก้ก็จับสมการของอันนี้ยกกำลัง2ครับยกกำลัง2อันนี้ยกกำลัง2อันนี้ยกกำลัง2แล้วจับบวกกันนะครับแล้วจับบวกกันก็จะได้เป็น t กำลัง2 cos กำลัง2ซีต้านะครับบวก t กำลัง2 sin กำลัง2ซีต้าเอาซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวานะครับบวกกันแบบโดยตรงเลยนะครับเป็นแก้สมการพีชคณิตนะครับcos ตัวนี้นะครับเราดึง t ออกเราดึง t กำลัง2ออกจะได้เป็น sin กำลัง2บวก cos กำลัง2เท่ากับ1เนาะก็เท่ากับ t กำลัง2คูณด้วย1ตัวนี้เนาะจริงๆมันจะมีคูณด้วย1ตรงนี้วงเล็บอยู่1มาจากไหน1มาจาก sin กำลัง2 cos กำลัง2มันได้1นะครับมันก็เลยไม่มีค่านะครับเหลือ t กำลัง2เท่ากับ h กำลัง2บวก w กำลัง2นะครับจากยูนิฟอร์มโหลดเดิมนะครับที่เราคำนวณได้เราต้องการหาแรงรับแรงรับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับอินทิเกรชันตัวเนี้ยแรงรับเท่ากับอินทิเกรชันของแรงกระจายจาก0ถึง x เนาะก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราสมมุติให้เป็นยูนิฟอร์มโหลดตัวนี้จะกลายเป็น w ตัวนี้ก็จะกลายเป็น w พอ w ปุ๊บมันคอนสแตนต์ดึงออกได้ก็เหลือเป็น w คูณ x อันนี้ก็อันนี้เหมือนใน structure analysis เนาะจริงก็มาจากอินทิเกรชันตัวนี้แหละนะครับก็คือ w x แล้วเอา w x ไปใส่ข้างบนนะครับเอา w x กลับไปใส่ตัวนี้กลายเป็นสมการข้างล่างนะครับกลายเป็นสมการด้านล่างนะครับกลายเป็นตัวนี้ครับกลายเป็นตัวนี้มันกำลัง2ก็ w กำลัง2 x กำลัง2นะครับ t เพราะฉะนั้น t แรงตึงที่ตำแหน่งใดๆจะเท่ากับแรงตึงที่ตำแหน่งที่มันตกท้องช้างนะครับยกกำลัง2บวกด้วยแรงกระจายกำลัง2แล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องการหา x กำลัง2แล้วก็ square root มันนะครับตะกี้คือเป็น derivative derivation นะครับเป็นderivation คือการโชว์การ analytical ของตัว simple cable นะครับแล้วก็มีสมการอนุพันธ์ด้วยนะครับในติดในหลายตัวเลยแล้วก็มีการเทคนิคการแก้เพื่อหาค่าแรงตึงแล้วก็ตำแหน่งของมันมีเรื่อง position แล้วก็เรื่องแรงตึงวันนี้จะเอาตัวตะกี้แหละนะครับมาแก้สมการที่เป็นปัญหาของ cable suspension bridge นะครับมาดูตัวอย่างที่20ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสะพานตัวนี้สะพานชื่อว่าน่าจะมีชื่อไหมเนี่ยไม่มีชื่อเนาะเขาให้พิจารณา the main cable of suspension bridge carry the uniform distribute load w เพราะฉะนั้นไอ้สะพานนี้นะครับสมการสะพานที่ตกท้องช้างอยู่เนี่ยนะครับมีแสก h 2ข้างเท่ากันนะครับแสก hเพราะฉะนั้นระดับของซัพพอร์ตมันอยู่ในแนวแกนเดียวกันนะครับแล้วก็รองรับ distribute load w นะครับเป็นยูนิฟอร์มเหมือนตัวนี้มันมีแรงกระจายผมไม่ได้เขียนไปนะแต่ว่าโจทย์เขากำหนดมาให้ to support of the cable area are the same height นะครับอยู่ระดับเดียวความสูงเดียวกัน span เท่ากับ l span ยาวกว่าเพราะฉะนั้นกึ่งกลางมันก็คือ l ส่วน2นะครับ sag เท่ากับ h นะครับrigidity ของตัว cable ก็คือค่า elastic city คูณกับค่า a คือ area คูณกับ e เนี่ย ea เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ ea เนาะเขาบอกว่าจง derive the formula สำหรับ elongation นะครับการยืดนะครับ delta คือการยืดของ cable การยืดคืออะไรก็คือมีขนาดความยาวเดิมออกแรง p ดึงแล้วมันยืดออกมาเป็นระยะเงี้ยนะครับ p ดึงละระยะตัวนี้เขาเรียกว่า elongationนะครับ elongation เนี่ยมันมาจากตัววิชา mechanic of material นะครับถ้าจำได้ก็คือเดลต้าใน mechanic อาจจะเป็นเดลต้าที่เป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะคะแต่ว่าวิชานี้ผมใช้เป็นเดลต้าตัวนี้เดลต้าเท่ากับอะไรครับ p ถ้าเป็นเพียง p เนาะ p l ส่วน a e ใช่ไหมหรือ e a นะครับวันนี้จะเปลี่ยนตัวรูปใหม่นะครับตัว p จะเปลี่ยนเป็น tension ละtension นะครับแล้วก็ l ก็คือถ้าเราตัดตัวนี่รูปไหมเนี่ยตัวนี้นะครับดูตัวนี้ก่อนตัวเคเบิลตะกี้ผมตัด
ขนาดมันให้มันเล็กลงดู free body diagram ตรงนี้มันมาอยู่หน้านี้นะครับ FBD free body diagram ตัวนี้นะครับเดลต้าเดิมนะครับจากสมการเดลต้าเดิมเท่ากับตัว T เนาะตัวแรงตึงนะครับคูณด้วย L ส่วนด้วย EA ตะกี้เนาะ EA นะครับตัวเดลต้าตัวนี้เมื่อมันพิจารณาเป็นพอร์ชันเล็กๆนะครับเป็นพอร์ชันเล็กๆตัวฉะนั้นตัว L ก็จะเป็นตัว DS นะครับเป็นความระยะมันนะครับ L เปลี่ยนเป็น DS แล้วก็ตัวเดลต้าตัวนี้เปลี่ยนเป็น D เดลต้านะครับ d เดลต้าก็จะแทนกลับไปทำการนี้เพราะเท่านั้นสมการที่หา elongation ใหม่ก็จะเป็น dip ของเดลต้าเท่ากับตัว t นะครับคูณด้วย d s หารด้วย e a สิ่งที่เราต้องหาก็คือเนี่ยครับถ้าเราอยากรู้ตัวนี้ก็ต้องหา t หา d s หา e หา a มาใส่นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราจะทำกันในโจทย์ข้อนี้นะครับมาดูตัวนี้ต่อพิจารณาส่วนเล็กๆของเคเบิลรูปตะแกะที่ผมบอกไปนะครับ T นะครับก็คือแรง axial tension force นะครับจากด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายคือตะกี้มันเป็นโค้งๆนี่เนาะพอตัดมาปุ๊บด้านซ้ายตัวเนี้ยมันจะมี T นะครับด้านขวามันจะคือเพราะฉะนั้นด้านขวาจะเป็น T บวกด้วย DT ตัวนี้นะครับที่ไปด้านขวาแล้วก็ระยะตัวนี้ก็จะเป็นระยะ ds ตะกี้เนาะ ds ที่ผมโอเคสมการ elongation ที่บอกไปแล้ว tl ส่วน ea แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก ds เป็นจาก l เป็น ds นะครับแล้วก็จาก delta เป็น d delta นะครับ t คือ axial force l คือความยาว member นะครับ member ตัวเนี้ย member ที่เราพิจารณา e คือ elastic modulus a คือ cross section ของตัวนี้A คือ A เท่ากับ cross section ของตัวเคเบิลนะครับ A คือ cross section ก็เป็นถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเคเบิลเป็นสี่เหลี่ยมก็หาสี่เหลี่ยมถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงกลมนะครับก็ pi r กำลัง2ธรรมดาไม่มีอะไร A นะครับ E โจทย์กำหนดมาให้นะครับว่าเหล็กที่เราใช้ทำเคเบิลเป็นเหล็กเกรดไหนก็จะมีค่า E ค่าหนึ่งนะครับจากตะกี้นะครับจากตัวตะกี้นะครับสิ่งที่เราต้องหาก็คือตัว ds ds คืออะไร ds ผมขอไปที่รูปตะกี้ย้อนกลับมาที่รูปใหม่ ds ตัวนี้เนาะถ้าพิจารณารูปนี้เนาะซูมเอาออกมาตัวนี้เนาะซูมเอาออกมาตัวนี้คือ ds ครับตัวนี้คือ ds ds คืออะไรครับตัวนี้คือ dy ตัวนี้คือ dx ใช่ไหมจะใช้สูตรสามเหลี่ยมครับก็คือ ds กำลัง2เท่ากับอะไรครับdx กำลัง2บวก dy กำลัง2นะครับผมเอา x กำลัง2หารทั้ง2ข้างหารด้วย x กำลัง2เนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น ds นะครับแล้วก็สแควร์รูทมันผมสแควร์รูททั้ง2ข้างเลยนะครับก็จะกลายเป็น ds ตัวนี้เหลือ ds แล้วนะครับผมย้าย dx นี่มาไว้ด้านขวาจะเท่ากับสแควร์รูท1เนาะอันนี้ตัดเหลือ1เนาะบวกด้วย dy by dx ผมรวบ y ออกนะครับเอา y กับ x แล้วให้กำลัง2อยู่ข้างนอกตัวนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย dx dx ตัวนี้มาจากตัวนี้เนาะมาจากตัวนี้พอ x ยกติดรูทก็เหลือ dx ยกย้ายมาด้านขวานะครับตัวนี้ผิดนิดนึงตัวนี้ต้องมีdx คูณอยู่ด้านนอกนะครับต่อไปนะครับจนนี่เนี่ยที่โผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะคือตัวที่ผมเขียนไว้แล้วนะครับนี่คือกระจายที่มาให้ดูเฉยๆมาจากสูตรของสามเหลี่ยมนะครับถ้าดูจากรูปตัวนี้แล้วกลับไปดูที่ตัวนี้ wh dy by dx นะกลับไปดูที่สมการที่เราดีไรฟ์ไปแล้วนะครับสมการก่อนตัวไหนล่ะสมการตัวก่อนตัวนี้ตัวนี้นะครับอุ้ยหา y ไม่เจอแป๊บนึงครับตัว u symbol ตัวนี้ครับที่เราอินทิเกรตมา1ตัวแล้วตัวนี้
dy by dx เราทราบว่ามันเท่ากับ w ส่วน sx นะครับ dy by dx เท่ากับ w ส่วน sx นะครับใส่เข้าไป dy by dx เนาะหินไว้ก่อนตัวนี้ก็คือ dy by dx ที่เราทราบอยู่แล้วมาเท่ากับ w แรงกระจายเนาะหารด้วย h คูณด้วย x นะครับจับตัวนี้ยัดเข้าไปในตัวนี้นะครับได้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ ds tension ก็เป็นสมการที่6ครับก็กลับไปดูสมการของเดิมที่เราดีไรฟ์ไปแล้วอะสมการที่6 tension ก็ตัวนี้นะครับสมการที่6ตัวนี้นะครับจับตัวนี้มาใช้เลยนะครับตัวนี้เลยสมการที่6นะครับเราดีไรฟ์ไปแล้วตัวนี้กลับไปดูได้ตะกี้นะครับที่เราทำไว้นะครับเรามี ds เรามี t นะครับสมการเราว่าไงนะสมการคือd delta เท่ากับ t คูณด้วย ds หารด้วย e โจทย์มาให้มาอยู่แล้วเพราะมันเป็นคอนสแตนต์นะครับ t เรามีแล้วตัวนี้นะครับ ds เรามีแล้วใส่เข้าไปในสูตรนะครับใส่เข้าไปในสูตรก็คือตัวนี้คือ t นี่ตัวนี้คือ t เนาะและตัวนี้คือ ds ใส่เข้าไปละนะครับตัวนี้คือ t ตัวนี้คือ ds คูณกันนะครับคูณกันก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้จับด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายผมเอา h กำลัง2หารนะครับ h กำลัง2หาร h กำลัง2หารตรงนี้นะครับก็คือเอา h หารตัวนี้เอา h หารตัวนี้ก่อนนะครับเอา h หารตัวนี้นะครับ h เข้ามาอยู่ข้างในก็จะเป็น h กำลัง2ตัดเหลือ1นะครับ h ตัวนี้เขียนให้ดูเลยดีกว่าเอาเป็นตัวนี้นะครับเป็น d delta เท่ากับอะไรครับเท่ากับ square root ผมเอา h กำลัง2หารบวกด้วย w x กำลัง2หาร h กำลัง2ตัวนี้ e a เนาะตัวนี้ square root 1บวกด้วย w x ส่วน h ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้ติด dx มาด้วยนะครับ h กำลัง2หารตรงนี้นะครับก็ต้องความจริงต้องหารด้านซ้ายด้วยนะครับจริงๆหารทั้งหมดเนี่ยแต่ผมเอาเข้าที่วงเล็บนี้นะครับ h กำลัง2 square root ออกมามันก็เหลือ h ตัวนึงh เกินมาตัวหนึ่งหารมาด้านซ้ายด้วยนะครับตัวนี้ตัดไป1 1นะครับเหลือ1ตัวนี้กับตัวนี้มันจะแอนเดียวกันนะครับตัวนี้คือ1บวกด้วย wx กำลัง wx ส่วน h กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2อ่ะเนาะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จุดรูทจะหายไปมันจะเท่ากับอะไรครับมันจะเท่ากับ d delta นะครับผมย้าย h มาด้านนี้เท่ากับ h นะครับเท่ากับ h ส่วน ea แล้วก็วงเล็บ1บวกด้วย wx ส่วน h ยกกำลัง2ตัวนี้นะครับก็วงเล็บปิดอีกทีแล้วก็ dx มันก็คืออะไรครับหมดนี้มันคือข้างบนเนี่ยนั่นเดียวกันนะครับอันเดียวกันตัวนี้ d delta นะครับเราจะได้แล้วว่า h ส่วน ea คูณด้วยวงเล็บตัวนี้นะครับ dx นะครับมันติดอะไรครับมันติดอนุพันธ์ใช่ไหมอันดับ1อันนี้ก็แก้อนุพันธ์อันดับ1ธรรมดาวิธีที่ใช้ก็เป็น variable separation ธรรมดาเลยแยกตัวแปร integrate ได้นะครับ integrate เข้าซ้าย integrate เข้าขวานะครับอันนี้ integrate ไม่ยากนะครับ integrate ไม่ยากมาดูกัน integrate ทีเดียวนะครับ integrate ทีเดียวก็ดึงออกมาผมต้องการ anti derivative ตะกี้ต้องการแก้อนุพันธ์สมการอนุพันธ์ก็อินทิเกรตเข้าไปนะครับจากศูนย์ถึงอะไรครับพอดีตะกี้เล้งมันมี2อันตรงนี้เราตั้งจุดออริจินตรงนี้นะครับคือ x กับ y นะครับจากปลายสุดถึงซัพพอร์ตตัวนี้ก็คือ l นะครับส่วน2ด้านนี้ก็เป็น l ส่วน2เพราะฉะนั้นเราต้องการหาเดลต้าแซกทั้งตลอดสายนะครับถ้าครึ่งเดียวก็อินทิเกรตสมการตะกี้ถ้า2ฝั่งก็คูณ2เข้าไป2ตัวนี้มาจากคูณ2 2ฝั่งนะครับแล้วก็อินทิเกรตจาก0ไง0ถึง l แล้วก็คูณ2จะได้2ฝั่งนะครับทำได้หลายอย่างนะครับพอดีเราตั้งแกนตรงนี้ถ้าเกิดว่าไปตั้งแกนทางด้านซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะยากกว่าตั้งแกนด้านขวาก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งถ้าตั้งง่ายสุดคือตั้งตรงนี้แล้วก็อินทิเกรตคูณ2เอาintegration h ส่วน ea นะครับ0ถึง l ส่วน2ตามการตัวตะกี้อันนี้ก็ดึง e ส่วน eh ea ออกมานะครับแล้วก็ integrate 1นะครับ integrate แยกเลยเพราะมัน separate ไว้แล้วนะครับ integrate 1ได้ x นะครับ integrate w x ส่วน h ได้ w กำลัง
บวกเอา2นี่เข้าก่อนเอากำลัง2เข้าจะเป็น w กำลัง2แล้วก็ s กำลัง2เนาะแล้วก็ x นี่ก็เป็น x กำลัง3นะครับอินทิเกรตได้ x กำลัง3ส่วน3ตัวนี้นะครับเขาจะได้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็พอดีมีช่วงด้วย interval ตั้งแต่0ถึง l ส่วน2 0ก็หายไปนะครับก็เหลือ l ส่วน2แทนเข้าไปใน l ส่วน2แทน x l ส่วน2แทน x ตัวนี้ก็จะได้เป็น l ส่วน2แทน x ตัวนี้ l ส่วน2แทนตัวนี้ก็จะเป็น l กำลัง3นะอันนี้เป็น l ธรรมดานี่เป็น l กำลัง3นะครับแล้วก็2ยกกำลัง3ก็เท่ากับ8นะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้เป็นเดลต้าสมการของเดลต้าใช้สมการตัวนี้นะครับในการหาelongation นะครับของตัวเคเบิลนะครับเรามีสมการที่5เนี่ยไปดูสมการที่5นิดนึงมันคือตัว h ตัว h เราหาไว้แล้วเราเอาตัว h มาแทนใส่แล้วได้เลยนะครับ h อยู่ในแผ่นเก่าหายไปละตัวนี้ไหมสมการที่5ผมหายแป๊บนึงครับสมการที่5 h เท่ากับ w l กำลัง2ส่วน8วางเลขเลยผมครับตัวนี้ครับสมการที่5ตัวนี้เนาะh เราเท่ากับตัวนี้เนาะ h ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับ h เรานะครับเท่ากับ s ตัวนี้เนาะ s ตัวนี้นะครับ s อยู่นี่นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับs เนาะเดี๋ยวผมโน้ตตัวนี้ก่อน s เท่ากับ w เป็น l ใหญ่เนาะกำลัง2ส่วน2 h ตัวนี้เนาะตัวนี้L ตัวนี้เราเท่ากับอะไรครับ L ส่วน2ในข้อนี้เนาะ L ตัวนี้เราจะเป็น L ส่วน2 W ตัวนี้จะเป็น L ส่วน2ก็จะเป็น L เล็กกำลัง2เนาะหาร2 2กำลัง2เป็น4 4 2เป็น8นะครับแล้วก็ S เล็กเพราะฉะนั้นจะได้เป็น S ตัวนี้เท่ากับ W L กำลัง2ส่วน 8S เอามาใส่ตัวนี้ใส่ตัวไหนครับใส่ในตัวเนี้ยมันจะมี S อยู่2ตัวก็คือตัวบนกับตัวล่างนะครับเสร็จแล้วก็ซัมสมการกันธรรมดาไม่มีอะไรจัดรูปนะครับจากตัวนี้คือจัดรูปนะครับจัดรูปซัมตัวในกับตัวนอกกันนะครับทำให้มันจัดรูปให้อยู่ในฟอร์มง่ายผมไม่ทำให้ดูเนาะอันนี้ทำให้อยู่ในรูปง่ายนะครับกลายเป็นตัวนี้อันนี้คือคำตอบตัวนี้คือคำตอบนะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับตัวนี้คือคำตอบก็คือสมการเดลต้าที่ติดเดริเวทีฟอยู่แก้เดริเวทีฟเสร็จกลายเป็นเดลต้าเฉยๆเมื่อเกิดแรงดึงเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับเกิดแสกเท่านี้นะครับจะมีอีลองเกชันเท่าไหร่ใช้แสกเป็นตัวคำนวณหาอีลองเกชันหรือจะใช้แรงตึงก็ได้นะครับแรงตึงก็ได้ถ้าแรงตึงก็ใช้สมการบนแต่นี้ผมใช้แสกนะครับใช้แสกในการคำนวณจากตัวข้อ2เขาบอกว่าถ้า cross section ตัวนี้ใช้เหล็กใช้ลวดนะครับจำนวน 26,572 เส้นจำนวนลวดเนาะโดยที่ลวดแต่ละเส้นมีขนาดเท่าไหร่นะ5มิลเนาะถ้าโจทย์จำโจทย์ไม่ได้เดี๋ยวดูโจทย์ก่อนลวดแต่ละเส้นนะข้อ2เนาะเขาบอกว่าอันแรกหาได้แล้วตัวนี้เนาะตัวนี้เสร็จไปละตัวนี้ elongation สมการ elongation เขาบอกว่าลวดมัน5มิลเห็นไหมลวด5มิลถ้า l เท่ากับ1แล้วก็แล้ว l เท่ากับ 1,280 นะครับระยะแสกเท่ากับ143เมตรโหลดนะครับยูนิฟอร์มโหลดเท่ากับ200กิโลนิวตันต่อเมตร e เท่ากับ200จิกะปาสคาลก็เป็น e เหล็กอะเนาะเคเบิลนี้ประกอบด้วย y มีลวดอยู่ 27,000 กว่าเส้นที่ไดมิเตอร์เท่านี้นะครับหา A ก่อนนะครับว่าจะมีอีกลองเกชันเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรแทนสมการเฉยๆเอาสมการตะกี้มานะครับสมการตะกี้ยกมาละด้านซ้ายตัวนี้นะครับ A pi ถ้าเป็นไดมิเตอร์กับ pi ส่วน4 d กำลัง2นะครับ pi อันนี้คือ pi ส่วน4อันนี้ d กำลัง2นะครับมาจาก pi d กำลัง2 pi ส่วน4 d กำลัง2นะครับนี่จะเป็นไดมิเตอร์ก็จะได้ทำให้มันง่ายสุดคือทำให้เป็นเมตรเน้นหน่วยเนาะโจทย์มันเป็นกิโลนิวตันเมตรผมใส่โหลดเป็นกิโลนิวตันให้หมดแล้วใส่
หน่วยของไดมิเตอร์หน่วยของความกว้างต่างๆเป็นเมตรให้หมดนะครับ elongation ก็ใส่สูตรธรรมดาครับอันนี้ก็200อันนี้มัน200โหลดมันคือ200กิโลนิวตันอันนี้ก็ทำให้เป็นจิกมั้งถ้าอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ทำให้เป็นจิกกะถูกไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถูกแล้วทำให้เป็นจิกกะนะครับอันนี้ก็จากตัวอ๋อทำให้เป็นอันนี้เขาทำให้เป็นนิวตันนะครับตัวนี้มันมาจาก200กิโลนิวตันนะครับกิโลก็คือ200ตัวหลังเนี่ยสองพันตัวหลังนะครับให้เป็นนิวตันตัวนี้เป็นนิวตันโหลดเป็นนิวตันหมดนะครับข้อนี้ทำให้เป็นนิวตันเมตรหมดนะครับเป็นนิวตันเมตรอันนี้เป็นนิวตันละนะครับเป็นนิวตันต่อเมตรนะครับคูณด้วยอะไรครับ L ก็คือ1280เมตรกำลัง3ก็คือ L กำลัง3เนาะหาร8คูณแสกนะครับแสกก็เป็นเมตร143คูณ E 200คูณจิกะเนาะจิกะนี่ก็เป็นปาสคาลนะครับปาสคาลก็คือนิวตันเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็คูณด้วย A A เอาตัวบนมาใส่นะครับ A แล้วก็คูณด้วยวงเล็บ1บวก16แสกกำลัง2หารด้วย3คูณด้วย L นะครับ L 1280นะครับอันนี้ L เป็น L range ของสแปนแล้วเนาะเป็น L ตัวนี้ละนะครับเป็น L range ของสแปนนะครับคำนวณออกมาก็กดเครื่องคิดเลขตัวนี้ธรรมดาไม่มีรายได้elongation เท่ากับ 3.61 เมตรนะครับอันนี้ไว้ทำอะไรครับจริงๆแล้วลวดมันก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์ elongation ที่ยอมรับได้ของไอ้ตัวเคเบิลเนี่ยนะครับมันก็ต้องไม่เกินอันนี้เอาไว้คำนวณไว้เช็คว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันต้องไม่เกินค่าที่กำหนดของตัวเคเบิลนะครับหรือตัว Y ถ้ามันเกินตัวนี้มันก็จะขาดนะครับ elongation มันเกินนะครับถึงแม้ว่าตัว E มันจะยังไม่ขาดก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า elongation มันเกินมันก็อาจจะทำให้ลวดวิบัติได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางวิศวกรรมที่เราใช้อันนี้เป็นอนุพันธ์อันดับ1นะครับเป็น first order ธรรมดาที่ใช้ไปตัวนี้ก็เทคนิคที่ใช้ก็เป็น variable separation ธรรมดาเลยนะครับมันก็จะมีสมการอีกหลายอันที่เป็นสมการทางวิศวกรรมที่จับมาเข้ากับเป็นสมการ differential เสร็จแล้วมันจะติดในรูปที่สมการที่เราจัดฟอร์มได้แบบหลายๆแบบที่เราเรียนมาแล้วนะครับตามเลคเชอร์ที่เราเรียนมาไปแล้วในครั้งก่อนเนี่ย 2-3 ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีหลายวิธีเลยถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณสัก 5-6 วิธีนะครับเราก็แค่ไปจัดให้มันเข้าในฟอร์มนั้นแล้วก็แก้มันตัวนั้นเป็น tool อันนี้คือแอปพลิเคชันที่เรานำมาใช้นะครับในงานวิศวกรรมเราจะต้องมาจบที่เป็นค่าเนาะเราต้องแทนค่าแต่ว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะติดเป็นตัวแปรที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้ในแอปพลิเคชันทางวิศวกรรมก็จะหาคำนวณออกมาเป็นค่านะครับตอนคำนวณมาเป็นค่านิดนึงที่มักจะผิดกันก็คือการแทนหน่วยนะครับตะกี้นะครับต้องดูหน่วยให้มันอยู่ในฟอร์มเดียวกันหมดจริงๆก็คือไล่หน่วยเลยนะครับคือต้องเขียนอีกตัวหนึ่งอย่างตัวนี้นะครับผมขออนุญาตไล่อันนี้ก็คือนิวตันเนาะ W ตัวนี้มันคือนิวตันเมตรตัวนี้เนาะคูณกับอะไรครับคูณกับ1280ตัวนี้ก็คือเมตรยกกำลัง3หารด้วย8 H ไม่มีก็คือ8ไม่มีเนาะไม่มีหน่วย8ไม่มีหน่วยลบไป H ก็คือ M นะครับ E ก็คือจิกกับปาสคาลก็เป็นปาสคาลก็คือเป็นนิวตันเมตรเหมือนกันนะครับปาสคาลก็คือนิวตันเมตรนะครับคูณด้วย A ก็คือ M กำลัง3นะครับบวกด้วย1บวกด้วย16เนาะ16ก็เมตรกำลัง2อันนี้ก็จะเป็นเมตรกำลัง2เหมือนกันนะครับก็จะตัดไปตัวนี้ตัดไป3ตัด3อันนี้ก็หายไปถูกไหมเอ่ยจิกับปาสคาลก็จะเป็นตัวนี้เป็นกำลัง2เนาะโอเคตัวนี้ก็จะตัดไปถูกไหมเอ่ยตัดผิดนิดนึงตัวนี้มันต้องเดี๋ยวขออนุญาตแก้นะครับตัวนี้แก้ไม่เอาเอาเป็นนิวตันตัวนี้เป็นนิวตันต่อเมตรโอเคมันอยู่ข้างบนแล้วก็คูณข้างบนมันจะเป็นเมตรกำลัง3ก็คือ L กำลัง3เนาะแล้วข้างล่างก็จะมี H ก็คือ M H ตัวนี้เนาะแล้วก็คูณด้วยนิวตันเป็นนิวตันเนาะ
นิวตันต่อเมตรกำลังสองนะครับนิวตันต่อเมตร e คือนิวตันต่อเมตรกำลังสองแล้วก็คูณด้วยเมตรกำลังสองก็คือ a ด้านซ้ายหายไปอยู่แล้วอันนี้ก็จะตัดกันนะครับนิวตันตัดนิวตันอยู่แล้วนะครับ2ตัด2นะครับอันนี้เมตรกำลัง2ก็จะเหลือเมตรโอเคงั้นถูกหน่วยก็จะเป็นเมตรวิธีทำให้ทุกครั้งนะครับควรจะเช็คหน่วยนิดนึงว่าคุณแทนหน่วยถูกไหมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นของเคสแรกนะครับเดี๋ยวจะมีเคสต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับในงานวิศวกรรมโดยเฉพาะโยธาเรานะครับที่มักจะต้องเจอนะครับเป็นปัญหาของเรื่องของตัวสเตรสแล้วก็มีเรื่องของตัวจิโอเมทรีของตัวองค์โครงสร้างเรานะครับที่จะต้องออกแบบนะครับอาจจะมีเรื่องของ differential equation เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นบาร์ problem เป็นแท่งนะครับอาจจะเป็นออกแบบเป็นอะไรก็ได้ตามแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษสำหรับบาร์นี่ก็คือบาร์นี่จะมีตัวหน้าตัดที่ vary นะครับเปลี่ยนแปลงไปตามระยะถ้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณรูปนี้นะครับก็คือที่ตัวที่ติดกับ support จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีขนาดcross section อันนี้เป็น diameter เป็นวงกลมนะครับจะมีขนาดเล็กลงนะครับตามระยะที่มันห่างจากจุด x 0ตรงนี้ x 0ตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็มีค่าเพิ่ม x 0 x 0ตั้งตรง x 0ตั้งตรงปลายนะครับระยะ x เท่ากับ l ก็คือระยะที่ support นะครับตัวนี้เขาต้องการออกแบบให้ stress ที่เกิดขึ้นในบาร์ตัวนี้มีค่าคงที่มีค่าคอนสแตนต์คือเป็นค่าเดียวตลอดปกติแล้วถ้าเกิดว่าบาร์มีค่า a คงที่สเตรทมันจะไม่คอนสแตนต์ตรงที่ใกล้กับตัวบาร์นะครับก็จะมีความเข้มสูงนะครับตรงไม่ใช่ไหมตรงที่ใกล้กับตัวบาร์จะมีความเข้มต่ำถูกไหมถูกละมีความเข้มต่ำนะครับแล้วก็ที่ซัพพอร์ตมีความเข้มสูงนะครับถ้าเป็นการออกแบบทั่วไปแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าบาร์ตัวนี้เป็นเซอร์คูล่าคอนสแตนต์เซอร์คูล่าครอสเซ็กชันนะครับแล้วก็รองรับที่จุดปลายก็คือตัวด้านล่างเนี่ยรับโดด P นะครับแล้วก็ที่ท็อปเอ็นตัวนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับตามรูปตัวนี้ขนาดความยาว L นะครับแล้วก็มีน้ำหนักเท่ากับโลนะครับก็คือเป็น density เป็น weight density นะครับปริมาตรเท่าไหร่ไม่รู้แหละถ้ามีปริมาตรเท่าไหร่คูณโลเข้าไปก็จะได้เป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็เขาต้องการออกแบบให้ state constant เห็นไหม it is required that state at every point is constant ก็คือเป็น state A เท่ากันหมดนะครับจงหาว่าสมการของ cross section ตัวนี้จะต้องเป็นสมการอะไรนะครับว่าคำว่า cross section คือตัวหน้าตัดนะครับหน้าตัดจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ความหมายของหน้าตัดก็คือ dy หน้าตัดก็คือค่า diameter มันเนี่ย dy ค่า y เนี่ยถ้าตั้งแกนที่ตรงกลางใน diameter คือ y นะครับ diameter คือ y ค่า y จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามระยะ x ไปเรื่อยๆเนี่ย x คือ x 0อยู่ตรงนี้นะครับ yคือไดมิเตอร์เนี่ยจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่า x ยังไงถึงจะได้สเตทที่คงที่ถ้าดูแล้วเหมือนจะยากนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการทำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโจทย์คลาสสิกอันหนึ่งนะครับที่มักจะออกข้อสอบนะครับจากรัศมีรูปตัวแก้นะครับรูปนี้เนาะรูปตัวนี้ด้านขวาตัวนี้ด้านขวานะครับถ้าเราต้องการหาvolume นะครับ volume ของตัวบาร์ตัวนี้ก็คือเอาหน้าตัดตัวนี้หน้าตัดซึ่งมันเป็น circular disc เนาะเป็นหน้าตัดที่เป็นวงกลมถ้าเราซอยมาสไลด์มาเป็นแผ่นเล็กๆคือ dx นะครับก็จะเหมือน dx หลายๆแผ่นรวมกันซ้อนกันนะครับ volume คืออะไรครับ d volume ก็คือเอา dx เล็กๆเอามาบวกกันนะครับตามความหนาของมันระยะตัวไดมิเตอร์มันนะครับไพ r กำลัง2นะครับคูณด้วยความหนา p
pi r กำลังสองคูณความหนา r คืออะไรครับ r คือ y กำลังสองนี่คือ pi r กำลังสองคูณความหนาหนาคือ dx เนาะเพราะฉะนั้นขนาดปริมาตรของเซกเมนต์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่0ถึง x 0อยู่ไหนครับ0อยู่ตรงนี้นะครับ x คือตรงนี้ l ก็คือ0ถึง l นั่นเองนะครับ0ถึง x ก็คือ0ถึง l pi ก็คืออินทิเกรต dv นะครับ dv ข้างบนนะครับ by dx นั่นเองอินทิเกรต dv ปั๊บเสร็จนะครับ v วอลลุ่มทั้งหมดเท่ากับอินทิเกรต dv เท่ากับ0ถึง l นะครับนี่ผมก็ติดไปเรามีวอลลุ่มเราคูณโลเข้าไปจะได้น้ำหนักนะครับมีวอลลุ่มคูณโลเข้าไปได้น้ำหนักก็คือเอาโลใส่เข้าไปในสมการข้างบนอันนี้จะน้ำหนักละโหลดที่ apply ที่ cross section นี้ที่ level x จะมีค่าเท่ากับ sum ของ external apply load ก็คือ summation ตัวนี้ความหมายคือ summation f fx นั่นเอง fx พอดี x เขาตั้งเป็นแนวดิ่งเนาะ summation f ก็คือแรงขึ้นเท่าไหร่เท่ากับแรงลงนั่นเองนะครับแรงลงเท่ากับ p ครับ summation fx เนาะนะครับตัวนี้เท่ากับ0น่ะนะครับ summation fx เท่ากับอะไรครับก็แรงลงแรงลงคือแรงน้ำหนักมันอันนี้คือแรงลงทั้งหมดเนาะแล้วอันนี้คือแรงลงน้ำหนักมันบวกด้วยแรง p นะครับน้ำหนักมันบวกด้วยแรง p คือน้ำหนักก็ตัวยกตัวบนมานะครับบวกด้วยแรง p อันนี้คือแรงลงแรงขึ้นคืออะไรครับว่าแรงซัพพอร์ตนะครับแรงที่ซัพพอร์ตนั่นเองแต่นี้เขาไม่ต้องซัมเมชันเพราะว่าเขาไม่ได้จะหาเรีแอคชั่นเนาะเขาต้องหาสเตรสแรงลงเท่ากับตัวเนี้ย fx ตัวเนี้ยยาวๆเนี่ยนะครับจะมาหาสเตรสคืออะไรครับสเตรสเท่ากับ fx ส่วน f ส่วน a เนาะ p ส่วน a อะแรงในบาร์นะครับหารด้วย a มัน a คืออะไรครับ a คือ pi y กำลัง2นะครับ f คือยกตะกี้มาคือ low integration ตัวยาวๆเนี่ยนะครับมี force ของvolume มันน้ำหนักตัวมันเองแล้วก็แรงภายนอกนะครับตัวนี้จะเท่ากับ state a ซึ่งมีค่าคงที่เนาะเขาบอกว่าให้ทั้งหมดเนี้ยเท่ากับ state a มีค่าคงที่ state a เป็นค่าคงที่ก็ไม่ติด integration เนาะก็เป็น constant ไปเพราะฉะนั้นสมการตัวนี้สิ่งที่เราต้องแก้คือสมการตัวนี้นะครับสมการตัวนี้ตัวนี้มันเป็นติดอะไรครับจริงๆแล้วเราต้องการหาค่า y เนาะต้องการหาค่า y ก็คือ y เป็นฟังก์ชันเท่าไหร่ของ x นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันติด x อยู่เราจะไม่เอา x อ่ะเราจะเอา y แทนก็เราดิฟมันแทนนะครับ anti integration ตัวนี้คือดิฟซ้ายดิฟขวานะครับดิฟซ้ายตัวนี้ integration เจอดิฟหายไปนะครับ integration เจอดิฟหายไปตัวนี้นะครับย้าย dy dx มาไว้ด้านซ้ายด้านขวาไม่ใช่สิมันติดแล้วมันหายไปแล้วโอเคตัวนี้หายไปนะครับด้านขวาดิฟเทียบ y นะครับดิฟ y กำลัง2ได้2 y ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตัวนี้ไว้นะครับ dy by dx นะครับที่เราดิฟไปตะกี้ก็จะเปลี่ยนจากตัว x เป็น y แล้วนะครับด้านซ้ายไม่มีนะครับเป็น constant หมดตัว constant 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 แล้วก็ constant เพราะฉะนั้นเมื่อ y ตัวนี้ไม่เท่ากับ0เนาะไม่ y ไม่เท่ากับ0สมการสามารถเปลี่ยนได้ใหม่ก็คือผม rearrange ใหม่เอาจะหา dy by dx อ่ะคือทำ variable separation อ่ะนะครับเอาไล่ x ไปด้านซ้ายไล่ y ไปด้านขวาแล้วก็อินทิเกรตมันนะครับเพื่อหาค่า y นะครับเพื่อหาค่า y มาดูต่อตัวนี้ย้ายแล้วนะครับก็เอา y มาด้านซ้ายแล้วก็ x มาด้านขวาแล้วก็สลับที่กันเฉยๆไม่มีอะไรเสร็จแล้วตัวนี้นะครับด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรตัวนี้มันติดอยู่ตัวนี้เนาะอินทิเกรชันมันคือตัวนี้ตัวบนเนี่ยตัวนี้เนาะ dx dy จะแอนตี้ดิฟตัวนี้ก็อินทิเกรตมันนะครับอินทิเกรตซ้ายอินทิเกรตขวาอินทิเกรตซ้ายอินทิเกรต dx ได้ x เนาะอินทิเกรต dx ได้ x นะครับด้านขวาอินทิเกรต1ส่วน dy dy ได้ log yนะครับบวก4เข้าไปตัวนี้คือคำตอบแล้วนะครับคือคำตอบแต่ว่ามันติด y อยู่เราจะจัดรูปให้มันสวยงามนะครับมันคืออะไรครับมันคือ y ตัวนี้จริงๆแล้ว y กับ c ตัวนี้มันบวกกันได้เนาะมันก็คือตัวนี้ c มันก็จะเป็นจริงๆล็อก y บวกด้วย c มันคือ c คูณด้วยล็อก e อ่ะนะครับ c มันคือ c คูณด้วยล็อก e มันก็จะเท่ากับอะไรครับล็อก y บวกด้วยล็อก e ยกกำลัง c เนาะใช่ไหมครับล็อกบวกก็จะเป็นล็อกของผลคูณได้ล็อก y มันคืออะไรครับล็อก y คูณด้วย e กำลัง c เนาะตัวนี้จับรวมกันได้
ครับมันคืออะไรครับก็จับตัวนี้มันคือ e ยกกำลังด้านซ้ายนะครับเท่ากับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้เนาะได้เป็นตัวนี้ก็คือแยกออกมาเป็น y ก็เป็น e กำลัง c นะครับเท่ากับ exponential ของโล2ซิกมา a แล้วก็ x ตัวนี้นะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็ย้ายตัวนี้ไปหารก็จริงๆก็คือกลายเป็น c ใหม่นะครับก็เขียนใหม่ก็ได้ก็เท่ากับ c ตัวนี้ e โล2ซิกมา a x นะครับย้ายนี้ไปหารก็กลายเป็น c เขียน c ใหม่นะครับก็กลายเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าเราทราบค่าตัว area อันนี้เขาบอกว่ามี area นะครับมี area เท่ากับ area เท่ากับ pi r กำลัง2เนาะผมจับตัวนี้ยกกำลัง2เอาตัวนี้แทนตัวนี้เข้าไปนะครับจะได้ขวา area มันเขาต้องการหาจริงต้องการหาสมการพื้นที่ว่าพื้นที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันยังไงเนาะโจทย์ต้องการหาแอเรียไม่ได้หา y ทีเดียวต้องการหาแอเรียแต่ว่า y เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาแอเรียก็เอาไปแทนในสูตรนี้ก็จะกลายเป็นไพหมดเนี้ยกำลัง2นะครับหมดเนี้ยกำลัง2เข้าใจครับกำลัง2อันนี้ก็จริงก็ยกกำลัง2ด้วยแต่ว่าตัดกับ2ตัวนี้ไปนะครับตัดกับ2ตัวล่างไปแล้วนะครับได้เป็นตัวนี้จะได้ก็เป็นสมการ a เพราะฉะนั้นคำตอบคือตัวนี้เป็นฟังก์ชันของ area นะครับเป็นฟังก์ชันของ area มาดูจะหา c เอา c จะแก้ c นะครับก็ต้องมี initial condition ถ้าไปดูที่โจทย์แล้วดูโจทย์กลับไปดูโจทย์ครับโจทย์ initial condition คืออะไรครับที่ x เท่ากับ0นะครับที่ x เท่ากับ0ตัวนี้น้ำหนักก็จะเป็น0เพราะมันมีน้ำหนักแล้วก็ f จะเท่ากับ p ที่จุดนี้เนาะ f จะเท่ากับ pแล้วก็น้ำหนักเป็น0นะครับมาดูตัวสเตรทพอa เป็น0นะครับที่ผมใช้ที่ x เป็น0เนาะ a ก็เป็น0ด้วยนะครับที่ x เป็น0 a เป็น0เพราะว่าค่าอันนี้ต้องเป็นที่ x โอเคที่ x เป็น0f เท่ากับ p นะครับแล้วก็ตัวนี้ a เท่ากับ0 a เท่ากับ0คือใส่ไปในสมการตัวนี้นะครับเอามาใส่ข้างล่างนี่ใส่ a เป็น0ตัวนี้นะ0 a เป็น0ข้างตรงนี้ก็จะกลายเป็น1เนาะ exponential ตัวนี้จะกลายเป็น1ถูกไหมโอเคตัวนี้กลายเป็น1กลายเป็น1โอเคได้เป็น p ส่วน pi c กำลัง2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ state a นะครับเท่ากับ state a ตัวนี้นะครับซึ่งมันคงที่อ่ะมันคงที่ state a มันคงที่ตลอดหน้าตัดอยู่แล้วไม่ว่า x มันจะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัว c ก็แก้สมการหา c นะครับย้ายข้าง c เท่ากับ p ส่วน pi ส่วน state a ก็เอา c ตัวนี้กลับเข้าไปใส่ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น pi ตัด pi ไปตัวนี้เนาะ pi ตัด pi ก็จะกลายเป็น p ส่วน state a คูณด้วย exponential lo ส่วน stress คูณ x นะครับถ้าเราต้องการx เท่าไหร่เราต้องการให้มันมี stress เท่าไหร่เราเอา stress ใส่เข้าไปหารด้วย p p ใส่เข้าไปแล้วก็ตำแหน่งที่ x ใส่เข้าไปนะครับก็จะได้ a ที่ตรงนั้นอันนี้คือฟังก์ชันของตัวนี้ตัวบาร์ที่มี valley area นะครับเราก็สามารถไปทำให้รู้เชฟอะเราจะสร้างเชฟของตัวบาร์ตัวนี้ได้ที่เวลาเราออกแรง p ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสเตรทมันคงที่นะครับโดยที่สมการนี้ใช้ได้มีช่วงเลยเนาะตั้งแต่0นะครับถึง L ก็คือตั้งแต่ปลายล่างถึงซัพพอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีเทคเวลาออกโจทย์ก็ออกได้หลายอย่างเลยเปลี่ยนนู่นนิดนี่หน่อยนะครับแต่โจทย์ก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตัวปรงตัวแปรนิดหน่อยแต่ก็ออกมาในแนวของการทำ geometry แล้วก็การหาพวกเนี่ยพวกที่พวกเป็นเรื่องของ bridge นะครับแล้วก็เป็น static นะครับเป็นจริงๆก็คือไปดูตัวอย่างนะครับแนะนำให้นักศึกษาไปดูตัวอย่างในตัวอย่างนี้ผมทำให้ดูแค่2อันแต่ตัวอย่างใน textbook จะมีหลายอันเลยนะครับที่ textbook ที่ผมใช้นะครับจะไปดูในบทจะมีเป็นบทเลยนะครับในบทที่3ตัวเนี้ยบทที่3 application offer ตัวนี้จะมีตัวอย่างเพียบเลยครับแต่ว่าแนะนำที่ไปดูก็เรื่องของ
particle ที่เป็นซีวิลของเราเนาะครับจะเป็นเรื่องของ particle นะครับ particle เรื่อง particle ในการตกอิสระตอนนี้ก็ชอบออกอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้ดูนี่แหละชอบออกนะครับตัวนี้ออกบ่อยนะครับตัวนี้อันนี้สอนไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องของเคเบิลนะครับเรื่องของเคเบิลเคเบิลก็จะมีเคเบิลอยู่หลายอันเลยแล้วก็เรื่องอันนี้ตัวนี้ยากนะครับเป็นเคเบิลที่ลอยอยู่ในน้ำมีกระแสน้ำที่วิ่งนะครับมีแรงลอยตัวมีเรื่องของเซอร์กิตด้วยแต่เซอร์กิตถ้าเป็นซีวิลเราก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็การไหลผ่านของตัวpurification ตัวกรองตัวเนี้ยนะครับโอเคก็จะมีความยากง่ายต่างกันนะครับแล้วก็เรือเฟอร์รี่ไหลอยู่ในน้ำอันนี้เป็นเรือเฟอร์รี่ไหลอยู่ในน้ำมีกระแสน้ำจะวิ่งจากจุด A ไปจุด B อะไรเงี้ยนะครับจะไปถึงในเวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของตะกี้ที่ผมสอนไปแล้ว cross section นะครับแล้วก็เรื่องโซ่เรื่องโซ่นี้ก็ยากนิดนึงนะครับเรื่อง water leak น้ำไหลออกจากท่ออันนี้ก็คลาสสิกดี reservoir pollution ตัวนี้นะครับน้ำไหลเข้าน้ำไหลออกไปดูเพิ่มเติมได้ในหนังสือ textbook นะครับเดี๋ยวผมจะมีการบ้านนะครับการบ้านเดี๋ยวจะลงไว้ในไลน์นะครับก็น่าจะสัก 2-3 ข้อซึ่งเกี่ยวกับโจทย์ที่สอนไปตะกี้มีอยู่2แบบก็คือเป็นเคเบิลกับตัว geometry ของบาร์นะครับโอเคครับผมเจอกันในเลคเชอร์ต่อไปครับสวัสดีครับ